คุณเอาเรือตัดโคดหรือว่าคุณจะเอามาตัดโคดแต่สิ่งที่มันมีความแตกต่างกันสว,วัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามช่องหมาลูกไทยการวาดผู้ใฟรู้ทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาสอนแนวคิดในช่วงของการตัดหมากปลายกระดานกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับตัวอย่างเนี่ยผมถามเอาไว้ในเพจหมากลูกไทยกาลวาดผู้ใยรู้นะครับว่าถ้าเราเป็นสีขาวเนี่ยเราจะเดินในรูปแบบไหนดีซึ่งก็มีคอมเมนต์ทางบ้านนะมีมาอย่างหลากหลาย และเยอะมากนะครับซึ่งอันนี้ก็ขอคุณทุกท่านนะที่ช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์นะครับช่วยกันร่วมตอบคอมเมนต์ทำให้ผมได้รู้ว่าหลายคนคิดยังไงนะครับโดยส่วนมากเนี่ยก็จะแนะนำว่าเอามาตัดโคนแต่ก็จะมีบางส่วนว่าเอาเรือกินตัดไปเลยคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมว่าคุณจะเดินตัวไหนมันก็ถูกทั้งคู่ผมบอกเลยนะว่าคุณเดินตัวไหนมันก็ถูกทั้งคู่ไม่ว่าคุณจะเอาเรือตัดโคนหรือว่าคุณจะเอาม้าตัดโคน แต่สิ่งที่มันมีความแตกต่างกันคืออะไรรู้ไหมสำหรับแต้มม้าตัดโคนนะครับเดี๋ยวเรายังไม่พูดนะเราเอาเรือตัดโคนก่อนเอาเรือตัดโคนโป๊๊บเข้าไปอย่างเงี้ยเราได้โคนมา1ตัวถูกไหมครับถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามเขาไม่แก้แค้นเรานะครับเขาแบบเดินขุนหลบไปเลยจะเท่ากับว่าเกมนี้เราจะเป็นต่อโคนตัวหนึ่งซึ่งถามว่าเป็นต่อชนะไหมก็เพียงพอต่อการชนะนะสมมุติเขาหลบมาอย่างเงี้ยเราจะเอาเรือกินเบีย้ยก็ได้นะครับทำให้เราได้โคนแล้วก็ได้เบีย้ยอีกตัวหนึ่ง นะครับโดยส่วนมากนะเท่าที่ผมคิดเนี่ยเขาก็จะเอาเรือตัดนะครับเพราะว่าเวลาเล่นหมากรุกเนี่ยเริ่มเป็นรองเราต้องหาวิธีการที่ละลายหมากตัวใหญ่ออกเช่นโคนเช่นมา้าละลายออกให้หมดนะครับพอเข้าเรือตัดเสร็จใช่ไหมเราก็เอาม้ากินเบี้ยลุกไปก่อนเขาขยับเรือหนีนะครับจังหวะน,นี้เราก็ใช้ม้ากินเรือลุกนะครับในรูปแบบนี้ซึ่งแต้มเนี้ยคำตอบ ก็ถูกต้องนะแต่การที่คุณจะเดินแต้แบบนี้ได้หนึ่งคุณต้องมั่นใจว่าหมากที่คุณเหลือชนะได้แน่นอนไหมถ้าชนะได้แน่นอนเพียงพอต่อการไล่เดินไปเลยเพราะมันคือการตัดแข้งตัดขาของฝ่ายตรงข้ามไม่ให้เขาได้สู้ไม่ให้เขาได้โต้ตอบไอเนี้ยเป็นไพโรลิตี้หลักที่ควรจะตัดสินใจแบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจอย่างรูปนี้ผมไม่มั่นใจว่าเอ้ยผมจะไล่ได้หรือเปล่าผมอาจจะต้องไปเดินอีกรูปแบบหนึง่ง นะครับแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณปิดเกมได้คุณเพียงพอต่อการชนะเดินไปเลยนะครับซึ่งอย่างในรูปเลื่อนไขเนี่ยถามว่าสีขาวจะไล่ไม่ได้อันเนื่องมาจากอะไรอม้าต้องไปตัดโคนนะครับเบี้ย3าตัวนี้ต้องตายนะครับทำให้เหลือ,อมา้าแล้วก็ม้าตัดม้าตัวหนึ่งทําให้เหลือให้ให้สีขาวเหลือม้ากับเบีย้ยครับเหลือม้ากับเบี้ยเดียวแล้วต้องฆ่าเม็ดด้วยนะครับหรืออาจจะฆ่า ค่าสามเบีย้ยแล้วเหลือเม็ดกับม้าเนี่ยคือให้สีขาวเหลือแค่ม้ากับเบีย้ยนะครับแล้วก็ขุนคือรูปแบบเนี้มันจะไล่ไม่ได้เข้าใจใช่ไหมเพราะงั้นโจทย์ของสีแดงคือคุณต้องเอามา้าไปแลกมา้าความยากของมันนะม้าแลกม้านะม้าตัดโคนนี่ม้าตัดโคนแล้วคุณต้องฆ่าเบีย้ยอีกสามตัวคุณคิดว่าสีแดงทําได้ไหมถ้าคุณคิดว่าสีแดงทําไม่ได้เราเล่นแต้มนี้ได้นะครับเพราะทรงมันเป็นต่อหมดแล้วนะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจเลยว่าเอ้ยเราจะบุกได้หรือเปล่าเนี่ยเราจะเอาเรือฟาดเข้าไปเนี่ยตัดแข้งตัดขาเขาเราไม่รู้เราจะบุกได้หรือเปล่าให้เดินแบบนี้นะครับม้าตัดโคนอแต่ม้าตัดโคนเนี่ยก็จะค่อนข้างดูดีสมมุติเราม้าตัดโคนเสร็จใช่ไหมคือถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาไม่หลบนะครับสมมุติเขาสมมุติเขาอาจจะเดินมา้าเดินอะไรเงี้ยคือบางทีเราอาจจะ เอาไมา้กินลุกตรงนี้ได้คือความได้เปรียบมันได้เปรียบแบบมหาศาลบันตาไทยล้วเพราะเราได้โขนมาตัวหนึ่งหรือถ้าเขาหลบนะครับหลบแบบนี้ก็จ,จะเอามา้ตีลุกอีกทีหนึ่งก็ได้นะก็แล้วแต่นะแล้วแต่ชอบเลยคือมันเดินได้หลากหลายแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาเรือกินม้านะครับเราก็เอาม้ากินลุกนะครับในลักษณะนี้อ่ไม้กินลุกนะซึ่งพอเราเอาม้ากินลุกเนี่ยเขาขยับเรือหนีนะครับเราใช้เรือกิน ในลักษณะนี้รูปแบบเนี้ยมันก็เป็นต่อเหมือนกันแต่ทั้งสองรูปแบบเนี่ยเป็นต่อทั้งคู่แต่คุณต้องคำนวณว่าสุดท้ายแล้วหมากที่เราเหลือเนี่ยมันเหลือต่อการไล่เพียงพอไหมถ้ามันเพียงพอคุณเดินถ้ามันไม่เพียงพอคุณอาจจะไปเดินอีกแต้มหรือคุณอาจจะไม่เลือกรวอเลือกใดตัวเรื่องหนึ่งไปเลยแล้วแต่ชอบนะครับแต่เงี้ยสุดท้ายมันเหลือเรือสู้มาผมว่าก็เป็นต่อนะก็โอเคเป็นต่อทางธรรมชาติเพราะไงเบี้ยสองตัวนี้มันตกอยู่แล้วตกก็คือมันมันตายอยู่แล้วนะครับ เบี้ยริมตายนะตีว่าสามตัวเนี้ยตายแนย่มาแลกมานะอ่ะเบี้ยอาจจะตายไปสักตัวหนึ่งคุณต้องประมาณการนะคุณต้องคิดก่อนว่าตัวไหนมีโอกาสตายมากที่สุดพวกเบี้ยริมเนี่ยหยิบออกไปเลยโอกาสตายมันมีสูงเพราะงั้นในกระดานก็จะเหลือรูปทรงแบบมานี้นะครับโคนแลกมาอะไรเงี้ยสุดท้ายคุณเหลืออะไรเหลือเรือเหลือสามเบี้ยนะครับต่อให้คุณเรือคุณโดนฆ่าทิ้งคุณเหลือสามเบี้ยไล่จนได้ไหมอ่ะคุณต้องเช็คดูก่อนเบี้ยมันหงายเป็นอะไรอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรฮนะ เบี้ยเทียมคู่หนึ่งนะครับแล้วก็เบี้ยผูกคู่หนึ่งเพียงพอไหมเพียงพออย่างเงี้ยคือกล้าเดินก็เดินได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการของการตัดหมากตอนปลายเกมโดยส่วนใหญ่ช่องเราก็แบบไม่ได้ค่อยได้สอนอะไรพวกนี้มากแต่ช่วงนี้อาจจะมาลงดีเทลในช่วงของเอนเกมเยอะหน่อยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะเพราะมันเป็นแนวคิดที่ ผมว่ามันไม่มีช่องไหนสอนนะมันก็เลยเป็นเป็นแนวคิดที่เป็นคอนเทนต์ที่ใหม่ละกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับผมแบบตั้งใจทํามากแล้วก็ตั้งใจมาอธิบายมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่ายลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกาลังใจให้ผมสักเล็กน้อยนะถ้าเกิดผ่านเข้ามาเนี่ยผมว่าแล้วครับขอแค่กดไลค์ให้ผมสักไลค์ก็ยังดีนะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ สุดยอดเซียนสอดเซียน2020มายงขวาปะทะมาเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาทปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากรุกไทย2020เวอร์ชั่นปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากลุกไทยเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดครับ อย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ l i น์แอดมากครุกไทย